They see you make you cry, it's gonna go to see you. And you don't worry, just relax and take care. So I wanna let you know how much I love you. Painful memories, I keep it in my heart. Even though I am not your darling anymore. Open up the door and take the good care. You and her will be there together forever. ละไอ้น้อยบัดนี้ก็มาถึงมือสุดท้ายของการทัวร์ของพวกเราแล้วนะมื้อนี้พวกเรากลับมาที่ที่กรุงกุลาลัมเปอร์กรุงกุลาลัมเปอร์เนาะเพราะว่าตอนนี้พวกเรามาอยู่ที่พาราสวังมา5พาราสวังได้พาราสวังเนาะของเจ้าชีวิตแม่นหรือว่าของพระเจ้าอยู่หัวของประเทศมาเลเซียมาเลเซียเนาะเพราะว่าอยู่มื้อนี้พวกเรามาฮอดนี่พอดีฝนตกเนาะฝนตกก็เลยว่าอากาศนี่จะเป็นมืดๆคึมๆนิดนึงแต่ฝนจะตกก็ยามบ่เป็นหยังเขาจะนําพาบรรยากาศดีๆเนาะเขาจะพาดบ่ได้จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะเจ้าแม่นแล้วเนาะเพราะว่าอยู่ทางล่างของพวกเฮานี่ก็คือพาราสวังของเจ้าชีวิตอยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกําลังมีการเปลี่ยนการ์ดทหารที่ว่าจะมายามอยู่หน้าประตูนี้เนาะแต่ว่าพาราสวังนี้คือว่าอิสตานานิกาลาเนาะได้ยินข่าวว่าอายุมาเลเซียทุก5ปีก็จะมีการเลือกกันมา5เจ้าชีวิตเทื่อนึงเนาะแม่นมีแม่นๆหน่อยๆเราก็ฟังไว้นึงแล้วเพราะว่าอยู่ประเทศมาเลเซียนี่จะต่างจากประเทศอื่นๆเนาะประเทศอื่นๆนี่จะมีเพียงแต่เจ้าชีวิตองค์เดียวเท่านั้นที่ขึ้นของรัฐเนาะของรัฐจนว่าไปตลอดชีวิตจึงมีการให้ลานโตเนาะให้ลูกให้ลานแต่ว่าสําหรับอยู่ประเทศมาเลเซียนี่เนาะเขาเจ้าจะมีทั้งหมดนั้น13รัฐมีทั้งหมด13แข้งฉันเดียวเลือกไก่นั่นแม่นละแล้วก็จะมีแต่เกาแข้งเท่านั้นมีแต่เกาหลัดเท่านั้นที่จะมีเจ้าชีวิตปกครองอยู่แต่ละหลัดเนาะแล้วก็มี5ปีได้ที่ว่าข้าเจ้าจะมาประชุมกันเทื่อนึงระหว่างเจ้าชีวิต5หลัดนี้เนาะแล้วก็จะมาเลือกกันว่าแม่นเพิ่นจะเป็นผู้ขึ้นของรัฐที่ว่าเป็นองค์เจ้าชีวิตที่ว่าองค์ที่บ้านว่าการใหญ่ที่สุดอ๋อแปลว่าเพื่อนนั้นได้มาโหวตกันเนาะมาโหวตกันแล้วเปลี่ยนเพื่อนจะบ่เฮาองค์เก่าที่เพิ่นว่ามันจะมีการมุ่นเวียนเนาะมีการมุ่นเวียนอยู่ในเก่าพระองค์ฮั่นเนาะเพิ่นก็จะมาอันนามาปรึกษาหารือกันแล้วก็มาประชุมกันแล้วก็มาเลือกว่าแม่นผู้ที่เหมาะจะขึ้นก่อนขึ้นรุ่นขึ้นล่างเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าแปลกแม่นบ่แม่นแล้วแม่นบ่เคยมีประเทศใดในโลกที่เป็นแบบนั้นแม่นเพราะว่าเจ้าชีวิตนี่คันท่าว่ามีเจ้าชีวิตก็มีแต่องค์เดียวเท่านั้นแล้วก็มีราชมงกุฎตามมาแม่นเลยเนาะแต่ว่าอยู่ในมาเลเซียนี้มันจะมีแบบว่ามีเก้ารัฐเก้าองค์ปกครองอยู่ในแต่ละรัฐเนาะแล้วก็5ปีได้ก็จะมาเลือกเทื่อนึงเลือกเพื่อว่าจะเป็นผู้อธิบดีการใหญ่ที่สุดเจ้าแล้วก็มาประจําอยู่ที่พาราสวังแห่งนี้เนาะหลังจากที่ว่าครบ5ปีแล้วครบ5ปีแล้วแล้วก็อันนะครบ5ปีแล้วก็มีการประชุมกันอีกเทื่อนึงผู้เก่ากระจองได้เอาเครื่องเอาข้องกลับไปอยู่รัฐของตัวเองที่ไปปกครองอยู่ในภายในรัฐของตนเองคือเก่าเนาะแต่ว่าภาพบรรยากาศสำหรับมื้อนี้ฮั่นก็จะมีแบบว่าฝนฝอยลงมาฝอยๆแต่ว่าอยู่น่ะมันมหาพระสว่างแห่งนี้นี่อย่าบ่ไกลจากกรุงกุลาลัมเปอร์น้อยๆได้มั้ยล่ะเจ้าก็อยู่ในตัวเมืองของกรุงกุลาลัมเปอร์นี่แหละออกจากกุลาลัมเปอร์มาประมาณน้อยเดียว20นาที10ปลาย20นาทีนี้ก็จะฮอดกันเลยเนาะแล้วก็จะเป็นอยู่ถึงภูเขาเนาะอยู่ถึงภูเขาเป็นเนินเขาแต่ว่าเขาจะจะมีโดมเนาะสิ่งที่ว่าสำคัญแล้วก็ทิ้งสิ่งที่ว่าอยากฮู้ว่าเจ้ามหาชีวิตอยู่นี่อยู่ประทับประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้บ่เนาะเพิ่นบอกว่าให้สังเกตเบิ่งถุงคันท่าว่าถุงสีเหลืองอยู่ขึ้นอยู่ที่ปลายเสาแสดงว่ามหาชีวิตประทับอยู่ที่นี้เนาะคันท่าแม่นแล้วคันท่าว่าถุงนั้นลดลงครึ่งเศร้าบ่หรือว่าเศร้าหรือว่าบ่เห็นถุงแสดงว่าเจ้ามหาชีวิตออกไปว่าราชการไปทําธุรกิจเนาะแม่นแล้วอยู่แข้งอึ่งอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปภารกิจอยู่ต่างประเทศเนาะสวยดูแลเขานี้
ละท่านผู้ชมเนาะตอนนี้พวกเขาก็เป็นมือสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ก่อนจะกลับพวกเขาก็ยังมีบอลมาฝากท่านผู้ชมเนาะบอลนี้บอลได้หน่อยสถานที่นี้เจ้าสถานที่นี้ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งอยู่ที่ทางล่างของพวกเขานี่ก็คือทำเนียบรัฐบาลเนาะโอ้บอลเฮ็ดเวียกของนายกรัฐมนตรีเนาะอยู่บนนี้จะเป็นเมืองใหม่เมืองที่สร้างขึ้นเป็นเมืองใหม่เป็นเมืองที่ว่ารัฐบาลนั้นย้ายห้องล้างห้องการต่างๆมาอยู่ที่เมืองแห่งนี้ก็คือเมืองพุทธจยานั่นเองเนาะจากกุลาลำปืนย้ายมาอยู่นี่มืดเนาะเจ้าเพราะว่าเมื่อก่อนท่านแต่ละสำนักงานนั้นจะอยู่ที่ในกรุงกุลาลำปืพุ่นเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ห่างกันโดยเฉพาะก็แม่นกรมทรัพย์สินที่ดินบ่ห้องการการเงินบ่แบงบ่เมียห้องการรัฐส่วนใหญ่ห้องการรัฐส่วนใหญ่มันจะอยู่พุ่นแล้วมันจะอยู่แบบกระจายกระจายกันเนาะเพื่อว่าไปมาห้าสู้มันจะยากรถก็ติดฉะนั้นเพิ่นจึงขึ้นมาตั้งเมืองนี้เมืองใหม่นี้ก็คือเมืองพุทธจยาเมืองแห่งนี้จะมีสำนักงานองค์การต่างๆของภาครัฐเนาะเมืองนี้เพิ่นได้ตั้งขึ้นมาเพื่อว่าการสะดวกสบายของประชาชนที่ว่าจะมาการเฮ็ดธุรกิจต่างๆเนาะที่ว่ามาแลนเอกสารต่างๆบ่ว่าจะเป็นเอกสารที่ดินบ่ขึ้นลงขึ้นศาลมีหยังอยู่ที่นี่หมดเนาะแล้วห่างจากตัวเมืองกุลาลัมเปอร์นี่ประมาณจักนาทีออกจากห่างจากตัวเมืองกุลาลัมเปอร์มาประมาณ25นาทีก็จะฮอดแล้วเนาะเพราะว่าเส้นทางนี้จะผ่านไปที่สนามบินพวกเราก็เลยว่าให้ท่านผู้ฟังนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นได้มารับชมภาพบรรยากาศเนาะและอีกมุมนึงไอ้น้อยทางล่างของเฮานี่ก็คือติดกับห้องการรัฐบาลเลยเนาะคือยังเจ้าอันนี้ก็คือมัสยิดสีชมพูเนาะมัสยิดนี้ก็เป็นคันธาเทียบสบานเฮาก็เป็นแบบวัดวัดเนาะเป็นแบบวัดที่ว่าประชาชนนั้นเข้ามาสักการะบูชากันอย่างล่วงลายโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่ว่าถือศาสนาอิสลามเนาะพระเจ้าจะมาละหมาดกันอยู่ที่นี่เป็นมัสยิดสีชมพูตั้งอยู่แคมแม่น้ำตั้งอยู่แคมแม่น้ำแคมอ้าวหนึ่งแคมอ้าวนี่เข้ามาแม่น้ำจากทะเลแต่ว่าน่ะยังก่อนมื้อนี้บรรยากาศแล้วก็ฝนจักตกด้วยนึงเพิ่นก็เลยบ่ให้เฮาเข้าไปข้างในเนาะธรรมดาอยู่ข้างในนี่จะงามหลายเนาะอยู่มัสยิดแห่งนี้เนาะเจ้าเอาเป็นว่าตอนนี้จะให้ท่านผู้ชมนั้นไปรับชมภาพบรรยากาศกันเนาะแล้วพวกเราจะไปพบกันตอนสุดท้ายอยู่ที่สนามบินของกรุงกุลาลัมเปอร์เจ้าแล้วเจอกันงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลาการเวลาผ่านไปไวๆความทรงจำจะเก็บไว้ข้างในขอฝากเอาไว้ความฮักและคิดถึงตลอดเวลาวันนี้เฮาก็มาถึงบนสุดท้ายที่เฮาจะกลับบ้านแล้วอยู่สนามบินกันแล้วท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่สนามบิน KL C1 C2 เนาะC2 กับ C2 สนามบินเอเชียเนาะเจ้าสนามบินเอเชียโดยเฉพาะเลยที่ว่าอยู่ที่กุลาลัมเปอร์นี่เพิ่นจะมี3สนามบินด้วยกันเนาะสนามบินตัวนี้ที่ว่าพวกเฮามานี่จะเป็นของเอเชียโดยเฉพาะเลยเนาะอันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายของการเดินทางทริปนี้กันแล้วท่านผู้ชมเนาะพวกเฮานั้นจะพาท่านผู้ชมนั้นรับชมบรรยากาศของสนามบินเนาะว่ามันมียนต์จักรลำควงเท่าใดควงสําได้อีกเนาะเพราะว่าเฮาย่างเข้ามานี่ประมาณ3กิโลเมตรแล้วยังบ่ทันฮอดบอลออกเถื่อเนาะไอ้น้อยก็เลยจะให้เป็นนับว่ายนต์มีจักรลำนี้นับคือยังยากบ่รอดเพราะว่าตัวนี้เป็นของบริษัทเอเชียโดยเฉพาะเลยเนาะสนามบินตัวนี้แม่นแล้วก็งดงามหลายเนาะเพิ่นสร้างขึ้นมานี่อลังการเลยเนาะเจ้าตอนนี้ก็ลูกทัวร์ของพวกเฮาเนาะกำลังช้อปปิ้งกันกันนำเลยเพราะว่าเงินยังเลื่อไล่วะตอนนี้มาปอดภาษีอยู่ที่เราอยู่ระหว่างทางนี้พวกเฮาก็มีนะหานปอดภาษีต่างๆเนาะในส่วนราชการไทยน้ำหอมเนาะเมื่อกี้เฮาก็พากันลองน้ำหอมฟรีมาแล้วเนาะจ้าก็หอมหลายว่าแต่น้ำหอมนี่ก็ได้บ่ธรรมดาเนาะแน่ก็มันจะมีหานเหล้าหานเครื่องสำอางเนาะแม่นแต่ของแบรนด์เนมทางนั้นท่านผู้ชมเนาะเอาช่วงสุดท้ายวันนี้เฮาก็ที่ขอบท่านผู้ชมเลยเนาะ
ขอบใจหลายๆสำหรับบริษัททัวร์แซงซิริทราเวลเนาะเจ้าที่ให้การสนับสนุนกับรายการของพวกเราได้มาถ่ายทำอยู่ประเทศมาเลเซียกับสิงคโปร์แล้วก็ขอบใจบริษัทโคลอมเบียการท่องเที่ยวที่ให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีที่มาแล้วก็ขอบใจสปอนเซอร์เสี่ยเหือซื้อกาแฟดื่มสปอนเซอร์ขอบใจกระทิงแดงนั่นแหละขอบใจเบียร์ลาวเบียร์ของคนลาวคนจริงใจขอบใจน้ำดื่มน้ำห้าน้ำดื่มเพื่อสุขภาพของหมดทุกคนแอร์เอเชียเนาะเจ้าที่ให้การสนับสนุนเรื่องการเดินทางมาโดยตลอดเนาะแล้วก็สิ่งที่คาดบ่ได้ขอขอบใจมิตรรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของพวกเฮาเนาะมาโดยตลอดมาโดยตลอดตั้งแต่พาร์ท1จนถึงซึ่งพาร์ทสุดท้ายตอนนี้เนาะเจ้าพวกเฮาคนนั้นก็จะมีคลิปต่อๆไปที่จะนำเอาวิดีโอดีๆเนาะนำเอาภาพดีๆบ่นงามๆแล้วก็อาหารแซ่บๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนาะแล้วก็ได้ชิมไปนำพวกเฮาถ้าท่านใดที่ว่าต้องการอยากเดินทางกับพวกเฮาก็สามารถมากันได้เลยเนาะที่บริษัทแซงซีรีทาวเวอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์กำลังขึ้นหน้าจออยู่ในขณะนี้เนาะหรือว่าจะโทรไป0202055871871เนาะจะพบกับ0055871871เจ้าหรือว่าจะติดตามผลงานของพวกเฮาได้อยู่ที่ช่อง PSTV เนาะช่องตำรวจเนาะเจ้าออกอากาศตอนเวลา 8:30 ของวันเสาร์แน่แล้วแล้วก็ออกอากาศเวลาวันที่ตอน 10:00 กลางคืนเนาะสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเราได้โดยตลอดเนาะอีกช่องทางนึงสามารถติดตามได้ที่ Facebook เนาะหรือว่าเพจเฮาเนาะเจ้าอาจจะคือว่า TV G Sense แล้วก็ Music Max Home เนาะเจ้าสามารถเข้าไปเบิ่งไปชมกันได้เนาะสำหรับมื้อนี้ข้าพเจ้าน้อยทองวันปิรวรรณพร้อมด้วยโลแม็กซ์เนาะข้อกล่าวคำว่าสบายดีเดี๋ยวพบกันใหม่สบายดีแล้วพบกันใหม่ในทริปหน้าเนาะสบายดีจากเจ้าจงยังเหงาใจขอฝากเอาไว้